แต่อะไรหลายอย่างของลุงหงอกเวลาลุงหงอกพูดอ่ะผมได้โปรดให้เวลานิดนึงให้เวลาตัวเองนิดนึงประมาณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้รู้มามันจะเปลี่ยนมันจะปรับก็ได้ปรับตัวให้ท่านรู้เพิ่มจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านนั่นแหละปรัชญามันทำงานอะไรประมาณนี้ฟังแล้วรับไม่ได้ก็ไม่เชื่อเลยจบ เอาละมาแล้วจ้าวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีครับจังเลยลุงอารมณ์ดีจังเลยลุงไปกินอะไรมาไปกินไข่แตนนะกินไข่แตนแหละกินไข่แตนก็เลยอารมณ์ดีถ้าเจอตัวแตนบ้างล่ะทีเนี้ยคงจะหึมไม่ได้หึมหำไม่ได้อ้าวสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาลากกักปรัชญาเนี่ยยังไงก็คิดเอาไม่ได้ถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากรู้ปรัชญาเนี่ยต้องคิดจนสุดความคิดจึงจะรู้จึงจะได้แล้วนำเอามาใช้เป็นเจ้าของครอบครองส่วนตัวได้สิ่งนั้นคือปัญญาครับเช่นพุทธปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกครั้งก็ได้ปรัชญาเนี่ยภาษาที่เราเคยรู้จักมักคุ้นกันร่ำเรียนเขียนอ่านกันมานานมากนะครับอยู่ๆก็บอกว่าคิดเอาไม่ได้พูดเอาก็ไม่ได้เขียนเอาก็ไม่ได้ทำเอาก็ไม่ได้แล้วที่มันเป็นเล่มๆมาให้อ่านนะที่บอกว่าเขียนออกไม่ได้เขาจะอยู่ไหนมีที่อยู่หรือเปล่าท่านนะคนเขียนตำราปรัชญาเนี่ยจะมีที่อยู่หรือเปล่าเนาะนะค่อยๆฟังครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของตัวเราตัวเราเกิดได้อย่างไรโอ้ใครจะตอบคำถามนี้ไก่เกิดได้อย่างไรไข่เกิดได้อย่างไรใครจะตอบได้ตรงนี้บุคคลที่สามารถตอบได้อย่างลงตัวนะไม่เครือไม่เขินก็แล้วกันนะโดยไม่มีคำย้อนแย้งนะนั่นแหละคนนั้นพอจะอนุมานได้ว่าเข้าถึงปรัชญานะครับเอาไปหาคำตอบเองพี่ลุงก็เล่าให้ฟังนี้แหละเอาเหอะก็ภาษาลุงเป็นภาษาที่บางทีฟังแล้วมันสะดุดจริงๆนะภาษาเนี่ยครับบางทีบางท่านบางคนคุ้นเคยกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจดจำมาจำมาจากใครก็ไม่รู้จำโดยการฟังจำโดยการอ่านโดยพวกยิ่งจำเสร็จแล้วก็
ใครถามก็ไปตอบตอบแล้วได้คะแนนเกรด A B C อย่างนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วก็ได้ใบการันตีที่มีความสามารถจดจำได้ดีก็สรุปว่ามีความรู้ดีอย่างเงี้ยใช่นะลุงก็เหมือนกันที่ว่าไม่ต่างจากใครเท่ากับเท่าไหร่หรอกแต่สุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเราไปจำเรื่องเขามาทั้งนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาพูดมาจาเป็นตัวเป็นตาเข้าให้ไม่ว่ากันนี่เป็นต้นนะครับเพราะว่าที่บอกว่าความรู้องค์ความรู้แต่ละบุคคลที่มันเกิดขึ้นเฉพาะตนเฉพาะตัวแต่ละคนนั้นย่อมมีที่มาแตกต่างกันนะครับสำคัญว่ามันอยู่สายไหนอย่างไรมาจากไหนอย่างไรนะส่วนหนึ่งก็อ้างถึงอ้างอิงกันมาคนไหนที่อ้างถึงอ้างอิงได้มากก็มักจะสรุปว่าเออคนนั้นเป็นคนเก่งที่สุดผมว่างั้นนะส่วนใครจะว่าไงก็สุดแท้แต่เช่นที่ไหนครับถามจริงนะครับว่าใครตอบได้ว่ามนุษย์เกิดได้อย่างไรท่านคือมนุษย์ผมคือมนุษย์ทีเนี้ยเห็นไหมลองเปิดประเด็นนี้ลองดูว่าลองดูนะคำพูดต่อไปนี้ถามว่ามีผู้คนเคยได้ยินไหมว่าลุงพูดคำว่าสมองหัวใจและปอดเกิดขึ้นพร้อมกันนะเกิดเองเกิดโดยอัตโนมัติและเกิดขึ้นพร้อมกันไอ้ตรงนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยมันก็เป็นภาษาแปลกๆเข้าไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟังที่นี่ไม่ใช่เอาคะแนนนะไม่เอาถูกกับผิดนะนะเอาเข้าใจเข้าใจในตัวเราเราแปลว่าท่านกับผมนะครับอย่าลืมนะฮะอย่างนี้กรอบนี้อย่างนี้กรอบอ้างอิงคำว่าเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะและก็ลุงอยู่ในจอคำว่าเรานะครับเพราะว่าเราพูดเรื่องเข้ามาหมดแล้วนะเรียนรู้เรื่องเข้ามาเยอะหลายร้อยรุ่นคนแล้วเอาของเขาเรียนเข้ามาตลอดสุดท้ายเขาก็เป็นคนที่ให้ปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรเรามาแล้วก็มาชื่นชมกับใบนั้นนะครับบางคนก็นอนกอดนอนกลิ้งบ้างประมาณสุดท้ายแล้วก็มันเป็นนี่คือรูปแบบของสังคมมนุษย์เนี่ยนะนี่คือระบบระเบียบรูปแบบที่มนุษย์ก่อร่างสร้างขึ้นมาให้ยอมรับว่ามีความรู้นู่นนี่นั่นสอบแข่งขันกันประมาณนั้นฮะแต่ถ้าหากว่าถ้ามาถามเรื่องของตัวเราจริงๆเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ลองฟังดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองเรื่องของหัวใจเรื่องของปอดที่ลุงบอกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันมันยากตรงที่เราไม่สามารถที่จะนะคือภาษาเนี่ยหนึ่งคำมันก็มีความหมายได้เพียงหนึ่งอย่างหนึ่งคำเช่นหัวใจก็คือหัวใจถ้าขยายความเขาบอกหัวใจก็ต้องบอกว่าหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินขยายกับหัวใจคำว่าปอดก็เช่นเดียวกันแม้แต่คำว่าเอาไว้ว่าต่างๆที่มีชื่อเรียกขานกันเนี่ยครับใครเนาะคนแรกเป็นคนตั้งชื่อให้เรียกขานกันมาแล้วก็จำนะไอ้ดวงเดือนดวงดาวต่างๆทั้งนั้นก็เหมือนกันแหละครับไม่เคยไปเหยียบเลยนะครับก็ตั้งชื่อเรียกขานกันเป็นตุเป็นตะเอ้าใครจะยอมรับก็ยอมรับไปไม่มีอะไรผิดถูกหรอกครับนะแม้แต่คำว่าจักรวาลนี้ดวงดาวนู่นนี่นั่นสารพัด108
ใช่ไหมฮะเอาต้องคิดดีๆเสียงไม่เคยได้ไปเหยียบมันเลยครับก็ไปตั้งชื่อแล้วก็ตั้งชื่อมาเพื่อเรียกขานกันนะครับมันสะกดให้มันถูกนะสิ่งนั้นจะเรียกว่าอย่างนี้นะก็แปลว่าคนเกิดก่อนทั้งนั้นนะครับสมองนี่ก็เหมือนกันหัวใจปอดจะเป็นหูจมูกตาพวกนี้เหมือนกันทั้งสิ้นนะครับโอเคนะพอรับได้ตรงนี้นะครับเอาเถอะที่สุดของที่สุดแล้วนะฮะในเรื่องราวของพุทธศาสตร์อย่างเงี้ยนะโยมาอีกแล้วโอ้ยลุงก็ไอ้ที่บอกว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะแค่นี้ก็ย้อนแย้งแล้วตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของมันก็มีย้อนแย้งว่าเออจริงหรือถ้าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเอาหน้าแข้งมาดูสิจะเอาของแข็งเคาะป๊อกสิแล้วใครจะเป็นฝ่ายร้องทีเดียวนะเห็นไหมมันก็สวนกันมาทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ความเข้าใจในรูปแบบหนึ่งเนี่ยกับอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยหรือง่ายว่าโลกกับธรรมนี่เป็นต้นโลกกับธรรมสสารกับพลังงานนี่เป็นต้นมันภาษาแล้วมันรู้นะมันพอเข้าใจนะแต่รู้สึกได้ไงวะการที่จะรู้ว่าสิ่งใดๆมีพลังงานลึกซึ้งครับลึกซึ้งมากครับนะทำนองเดียวกันนะครับว่าร่างกายของเราจริงๆมันมาจากไหนกันแน่นะลองฟังสักตั้งนะพอจบแล้วลุงก็จะไปแล้ววันนี้นะนี่วันนี้ผมนาฬิกามาเนี่ยแปลว่ามีการนัดหมายมั้งแต่เมื่อวานนี่แหละว่าไปโน่น ลุงก็พูดไปงั้นนะครับดูนาฬิกาดูก่อนว่าค่อยๆวันนี้ลุงเวลาจบรถลุงไปเลยนะวันนี้ไม่มีปีไม่มีครุยได้นะลองฟังดูอีกทีนึงนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับความจริงเนาะมีผู้คนเขาพูดเอาไว้มนุษย์นี่เก่งรู้สามารถคิดค้นสิ่งนู่นนี่นั่นทำนู่นนี่นั่นได้จนกระทั่งบินได้ก็แล้วกันมนุษย์เขาบอกว่าเก่งกลับมาถามว่ามีใครบ้างครับกี่คนที่จะรู้เรื่องราวของตัวมนุษย์นะมนุษย์นะว่าเกิดมาได้อย่างไรเอาล่ะคำพูดคำเดียวนี้ง่ายๆแค่นี้แหละครับว่าเราต้องถอยไปว่าสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้มาแล้วนานหรือยังใครจะตอบได้ลุงยอมนะเรื่องนี้ยอมจริงครับยอมผมเชื่อว่ายอมทั้งหมดในโลกไปเนี่ยผมว่านะยอมคำยอมแน่นอนนะผมว่านะนะถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างยอมมันก็ไม่ถูกไม่ผิดนะยอมแล้วโอเคดีแล้วยอมเอาว่าไม่ถูกไม่ผิดกันแล้วกันถ้าลองหลับหูหลับตาอธิบายความเป็นตัวเราดูซิว่าตัวเราจริงมันมนุษย์เรานะมันเกิดมาได้ยังไงเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าใดคำถามอย่างนี้แหละในทางพระพุทธศาสนานั้นจะบอกว่าเฮ้ยพออย่าไปคิดนะขืนคิดไม่หยุดคิดบ้านะภาษาทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นเรื่องราวของคำว่าอจินไตยไปโน่นเห็นไหมอจินไตย ย้ำเราท่านเกิดได้อย่างไรถ้าถามคน 7-8,000 ล้านคนในโลกใบนี้99%กว่าเท่าไหร่ไม่รู้
99% กว่าจะตอบว่าเราท่านเกิดมาเพราะพ่อกับแม่ทะเลาะกันท่านทะเลาะกันอยู่ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรให้ลุงอธิบายไหมเนี่ยถ้าลุงอธิบายโลกแตกนะเอา99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์จะตอบว่าเราเกิดได้เพราะพ่อแม่เห็นไหมถามต่อไปอีกมนุษย์ขี้ถามมนุษย์อจินไตยก็แล้วกันมนุษย์ปรัชญาก็แล้วกันสงสัยไปเรื่อยแหละแล้วพ่อแม่เกิดได้อย่างไรทีเนี้ยถามทอดีที่อ๋อเกิดจากพ่อแม่ของพ่อแม่ของแม่ยังไม่หยุดไปต่ออีกแล้วพ่อแม่ของพ่อท่านเกิดได้ไงอ๋อเกิดจากพ่อแม่ของพ่อก็คือปู่ใช่ไหมของย่าของตาแล้วก็ของยายเอ้าแล้วไปต่อไม่จบทีเดียวเป็นทศนิยมไม่รู้จักจบพอได้ไหมครับไล่ไปเนี่ยเอ้าลองสิครับจนกระทั่งไปถึงมนุษย์คนแรกของโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรกี่ถอยหลังมากี่พันล้านปีวะเนี่ยถอยหลังไปอีกหมื่นล้านกี่หมื่นล้านปีวะเนี่ยถอยหลังมาอีกกี่แสนล้านปีวะเนี่ยจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ว่าแล้วมันไม่มีทางไปฮะนึกไปไม่กินไม่นอนนะครับนึกอยู่อย่างเดียวเกิดมาไม่ต้องทำอะไรไม่กินไม่นอนนึกอยู่ถอยหลังไปเรื่อยนะก็เข้าสู่กระบวนการคิดในแนวทางของพุทธศาสตร์ศาสนาลองดูสิว่าเราเกิดเป็นทุกข์สมุทัยอยู่ไหนก็คือต้นเหตุที่ทำให้เราเกิดก็คือพ่อแม่นั่นคือสมุทัยใช่ไหมปู่ย่าตายายก็เป็นสมุทัยต่อสมุทัยหรือสมุทัยซ้อนในสมุทัยพอลำเลียงได้ไหมครับนะปู่ย่าตายายเกิดได้อย่างไรก็สมุทัยของพ่ออยู่แหละสมุทัยซ้อนสมุทัยเห็นไหมมันก็ซ้อนไปเรื่อยเลยครับซ้อนซับซ้อนซับคอนเซียสก็เข้าสู่บรรยากาศไงอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่านิโรธสมาบัติแล้วก็ไล่ตามนิโรธที่นี่ครับไปเรื่อยๆถอยหลังหาอดีตไปเรื่อยนะครับสุดท้ายนะฮะมันไปถึงตรงนั้นจนได้เว้ยเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยพ่อแม่เรานี่ปู่ย่าตายายของเรานี่เฮ้ยมันเกิดเองเว้ยเฮ้ยใครเขาว่าพระเจ้าสร้างมาเนี่ยเฮ้ยมันเกิดเองเกิดพร้อมกันเว้ยแล้วก็เกิดพร้อมกับโลกใบนี้ครับท่านจบไหมครับภาษาลุงกิ๊กก๊อกนะเห็นไหมในเมื่อถามคน 7-8,000 ล้านคนที่บอกว่า 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ตอบไปแค่มาจากพ่อแม่อย่างมากก็ปู่ย่าตายายนะพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายแล้วก็พ่อแม่ต่อไปอีกทีนึงมักจะหยุดตรงนั้นนะ
ถอยแล้วเข้าจริงๆเพราะว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าจะรู้ได้โดยเข้าสู่ภาวะนิโรธสมาบัตินิโรธแปลว่าดับทุกข์นะครับใช่ไหมนิโรธแปลว่าดับทุกข์เพราะฉะนั้นพอเวลาไปถึงตัวเกิดตัวแรกเป๊ะเฮ้ยเกิดเองเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกับโลกใบนี้เป๊ะนั่นแหละครับเกิดเองด้วยนะครับก็แปลว่าจะต้องไปร่วงรู้การเกิดของสรรพสิ่งทั้งหมดหนึ่งนั้นคือตัวเราเป็นตัวหลักเบื้องต้นครับรับได้ไหมครับคำนี้ถ้ารับได้ก็ค่อยๆฟังฮะภาษาลุงมันเป็นภาษาใหม่ๆครับค่อยๆฟังนะบางท่านบางคนก็ไม่คุ้นไม่เคยนะครับฟังไปเถอะสลึงหนึ่งก็ไม่ได้เสียผมว่างั้นนะ นะมีแล้วก็แชร์กันไปแชร์กันมาพูดคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องท้องห่างกันคนละพี่น้องท้องห่างกันคนละไม่เกินศอกหรือมั้งยังไงก็มือถือยังไงมันจะถึงศอกอยู่เลย ท้องห่างกันอยู่ระหว่างหน้าจอกับในจอเองภาษาดุงใช่ไหมครับพอเก็ตไหมฮะนี่คือภาษาดุงเนาะเรื่องอย่างนี้แล้วฮะเป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมครับจะรู้เรื่องตรงนี้ไหมครับพอกลับมาถึงตรงนี้ถามว่าใช่ไหมถ้าใครรับไม่ได้ลุงก็ต้องบอกว่าลุงเกิดพร้อมกับนายจูมนางคมีซึ่งเป็นพ่อแม่ลุงนะปู่ย่าตายายของลุงพี่น้องลุงไม่เกี่ยวญาติโกโหติกาพงศาคณาญาติของลุงไม่เกี่ยวเป็นเพียงเส้นตรงเส้นเดียวจากลุงก็ถอยลังไปถึงเส้นตรงเส้นเดียวแปลว่าโอลิวันนะครับจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายปื๊ดดังที่ได้เล่าให้ฟังที่ว่าเกิดเองครับเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้งั้นโลกใบนี้เกิดเองครับรวมความแล้วไม่มีใครมาสร้างก็เพราะมนุษย์ไม่รู้นะก็เพราะมนุษย์ไม่รู้จึงบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างอยู่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนพระเจ้ารู้แต่ภาษาเงี้ยพอรับได้ไหมครับตรงนี้ภาษาที่ใช้กันมากี่ปีมนุษย์อย่างนี้เถอะเออนั่นถึงหมื่นปีอยู่หรือภาษาเนี่ยจริงภาษามนุษย์ใช้กันนะมนุษย์เกิดมาผมว่ามันเกินกว่าหมื่นปีนะที่มันสืบสานกันมาพอจะรู้เรื่องว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายกันไม่กี่ปีอย่างนี้ดีกว่านั่นนะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายกันถึง500ปีอยู่หรือเอ้าจริงนั่นก็ถอยหลังหาไม่เจอแล้วจริงนะเห็นไหมเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้มาลองประมวลเล่นๆดูครับเพราะว่าประมวลกันในรูปแบบที่ไม่ในรูปแบบที่ไม่ต้องใช้รูปแบบไงในวิธีที่ไม่ต้องใช้รูปแบบนะพอเข้าใจเนาะพอเข้าใจเฮ้ยแล้วก็พัฒนาไปสู่เข้ามาเข้าใจพัฒนาเข้าไปสู่เออดีเลยได้ยินภาษาใหม่ๆของใหม่ๆใส่เข้ามาแล้วท่านก็คิดต่อความสงสัยนะมันเป็นคีย์นะมันเป็นคีย์เวิร์ดนะครับภาษาปรัชญาเนี่ยมันมาจากคำว่าสงสัยนะครับสงสัยแล้วสนใจใฝ่รู้แล้วก็ตามไปเรื่อยตอบคำถามไปเรื่อยนะสงสัยแล้วก็สนใจใฝ่รู้ตอบคำถามไปเรื่อยนะเช่นตั้งต้นว่าเราเกิดได้อย่างไรเกิดจากพ่อแม่ครับพ่อแม่เกิดได้อย่างไรพ่อแม่ปุญญาเตชะไปเรื่อยในสุดจนกระทั่งอยู่ในภวังค์ตอนนี้ได้แล้วตามหลักพุทธศาสนาแล้วนะทีนี้นะอยู่ในภวังค์ร่างกายเราเกิดปรับธาตุดินน้ำลมไฟล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคตาไปแล้วทีนี้เกิดสมถกรรมฐานแล้วเกิดวิปัสสนากรรมฐานแล้วย้อนรอยหาอดีต
จนกระทั่งรู้คำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าญาณอย่างรู้ของการเกิดของตัวเราจบอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับทีนี้เมื่อเวลารู้เช่นที่ว่านี้ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ว่าองค์ประกอบทั้งหมดองค์ขาประชดหมายร่างกายของเราเกิดได้อย่างไรนะสำหรับลุงนะหัวใจเป็นอวัยวะแรกเริ่มต้นเกิดเป็นตัวเราเกิดมาจากวิธีที่เรียกว่าปฏิสนธิระหว่างฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตสเปิร์มกลไกของการผลิตสเปิร์มวิทยาศาสตร์ไม่มีทางจะรู้ได้เด็ดขาดเนื้อในของธรรมชาติตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแน่นอนครับกลไกของการเริ่มต้นเกิดสเปิร์มจะต้องมาเป็นตัวสเปิร์มนะเสร็จเลยเอาถ้าสมมติว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เราเป็นเพศพ่อกำลังฟังอยู่ตรงนี้กำลังอยู่หน้าจอเนาะเคยผลิตมนุษย์ยังเนี่ยถ้าเคยผลิตมนุษย์มาแล้วสเปิร์มที่ตัวเองผลิตออกมาเนี่ยถามว่ามันเกิดได้อย่างไรจบเสร็จมาละกากอาเพศแม่เหมือนกันทีเนี้ยไข่ฟองนั่นน่ะทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเนี่ยนะครับนะเกิดได้อย่างไรเศษมะระกากเห็นไหมการเกิดไข่การเกิดสเปิร์มวิถีของมันจริงเริ่มจากศูนย์มาเป็นตัวไข่หนึ่งฟองเอามาดูได้เลยผ่านกล้องจุลทรรศน์ว่าไปนะกลไกการเกิดสเปิร์มเอามาดูได้เลยนะนักวิทยาศาสตร์จะรู้เฉพาะมันเกิดมาเป็นตัวแล้วเนี่ยจ้ะเห็นไหมครับแล้วก็มาตั้งชื่อว่าสเปิร์มตัวอสุจิไปโน่นเลยแล้วใครครับเป็นคนตั้งชื่อนี้มาให้รำเรียนเขียนอ่านกันลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวว่าสิ่งที่มันมีตัวตนที่เรียกว่าสเปิร์มมันมาจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนสิ่งที่มันเกิดเป็นตัวเราจะมาจากสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเรายอมนะนี่แหละภาษาอจินไตยด้วยครับคือคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวลุงหงอถึงบอกว่าเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลไงมนุษย์แอบนอร์มอลแหละunconscious ก็บอกตัวเองไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีใครบ้างที่อยู่ในเกณฑ์ abnormal กับ unconscious มันก็ไปด้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะพูดถึงอวัยวะส่วนใดก็ตามของร่างกายเราหนึ่งในนั้นเมื่อยันติวานที่ผ่านมาก็คือสมองเนี่ยครับ brain เนี่ยครับคำว่าสมองใครเป็นคนตั้งภาษามาให้เรียกขานกันคำว่าเบรนใครเป็นคนตั้งภาษามาให้เรียนกันเห็นไหมง่ายๆคือคนเกิดก่อนนั่นแหละกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเกิดมาก็เจอแล้วอ่านหนังสือไปมาอ๋อสมองเห็นรูปภาพซะหน่อยนึงแค่นี้แต่ทั้งหมดมีสิทธิโดยชอบธรรมนะสมาธินี่มันประหลาดครับท่านที่อยู่หน้าจอที่โลกครับมันถึงจุดมันสามารถเห็นตัวเราจริงๆนะรู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนของตัวของเราเองโดยสมาธิครับสิ่งที่ลุงพูดตรงนี้มันมาจากสมาธิของลุงเองใช่ไหมไม่ได้มาจากตำราเล่มไหนเลยครับยกเว้นลุงเขียนให้อ่านการเกิดสิ่งที่เป็นชีวิตมนุษย์นะครับยกเว้นลุงจะเขียนให้อ่านนะครับเอาว่าอย่างนี้ไปไหนจะได้อ่านสนุกนะครับเพราะลุงเป็นคนที่เขียนหนังสือแล้วอ่านสนุก ยกตัวเองนะเขียนหนังสือขายมาแล้วทำไมของแค่นี้เขียนเรื่องตัวเราได้ง่ายจะตายไปจริง มันจะไปค้นคว้าที่ไหนเลยหลับหูหลับตาใส่ด้วยนี่ก็ได้เขียนเรื่องของตัวเราไม่ต้องไปค้นคว้าที่ไหนเลย
ไม่ต้องไปอ้างอิงไหนเลยเห็นไหมฮะนี่คือศาสตร์ใหม่ของโลกครับนะศาสตร์ใหม่ลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะคุณโยเห็นไหมแปลว่าองค์ความรู้ที่ผ่านมาเป็นศตวรรษที่20 19 18 old knowledge เข้าไปแล้วครับทุกวันนี้ก็เป็น new knowledge เข้าไปแล้ว เห็นไหมทันไหมครับก็หวังว่าคงจะพอจะทันเนาะค่อยๆฟังฮะภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นครับความจริงก็ไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดแหละครับนะแล้วก็ไม่มีคะแนนให้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเราไปด้วยกันคนบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติด้วยสิ่งแวดล้อมลุงก็พูดเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ครับธรรมชาติที่เป็นตัวของเราเองนะครับมนุษย์เราเกิดขึ้นมาตามกฎกติกาบทบาทลีลาของธรรมชาติธรรมชาติเห็นไหมใช่นะใช่นะลองเข้าสู่หลักการคิดดูสิครับธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนเขียนอ่านมาเนี่ยจะเป็นสาขาไหนเคมีชีวฟิสิกส์วิทยาศาสตร์มันเกิดขึ้นมากี่ปีอะไรกว่าวิทยาศาสตร์ที่รู้จักกันดีที่เราเรียนกันมากี่ปีอะไรกว่าเริ่มต้นแต่กาลิเลโอถึง700ปีอยู่แล้วกาลิเลโอลองตามเลยครับถึงพันปีอยู่แล้วกาลิเลโอใช่ไหมจะเรียกมันว่ากลศาสตร์จะเรียกมันว่าฟิสิกส์เคมีชีวฟิสิกส์ถึงพันปีอยู่เลยเห็นไหมแล้วหลุดถอยแล้วไม่กวาดนะเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีงั้นอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็ประหลาดครับท่านครับการที่จะรู้ตัวเราบางทีมันรู้แค่แฟบเดียวเองนะครับไม่รู้ตอนที่เริ่มเกิดเช่นลุงบอกว่าเกิดเองเกิดพร้อมกับเกิดเองขออนุญาตทีนี้นะฮะลุงออกก็คือนายไกรสอนพรหมพิทักษ์นี่แหละครับถ้าใครมีถามถ้าใครมาถามลุงออกถามว่าลุงออกเกิดมาได้อย่างไรลุงก็จะหลับหูหลับตาตอบเมื่อถามแล้วก็จะตอบนะถ้าไม่ถามก็ไม่ว่าอะไรกันถ้ามีใครถามจะตอบว่าลุงงอเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่ของพ่อแม่ของปู่ของย่าของแถวนับไปปู่ย่าตายายพ่อแม่ไปเรื่อยไม่รู้สุดท้ายก็เกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ภาษาลุงเนี่ยพูดกันมาเกินกว่า30ปีแน่นอนนะครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนานแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นมันจะแปลกกว่าใครๆเพราะว่าไม่ได้เอาภาษาคนอื่นก็มาใช้นะครับอันนั้นคือเขาอันนี้คือลุงงอกถ้าท่านจะร่วมด้วยช่วยกันลุงก็บอกว่าเรานะซึ่งมีท่านอยู่หน้าจอและลุงอยู่ในจอใช้คำว่าเรานะครับนอกนั้นเขาหมดนะครับจำเขามารู้เขามาจำเขามารู้เขามาจำเขามารู้เขามามาถึงวันนี้ของเรามารู้ใหม่ของใหม่ของใหม่รู้สิไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายถูกต้องตรงจริงสุดท้ายกลับมาถามตัวเองได้เลยท่านก็ถามตัวเองท่านด้วยเหมือนกันส่วนลุงก็ถามตัวเองของตัวเองแล้วก็เล่าให้ฟังเป็นเช่นที่ว่านี่แหละครับสรุปแล้วว่าเทวดาก็ไม่ได้สร้างเทพพรหมอะไรก็ไม่ได้สร้างนะพระเจ้าตัวไหนองค์ใดก็ไม่ได้สร้างสุดท้ายก็มาติดที่ภาษานะครับนะแล้วก็เอาภาษาที่ไม่เข้าใจกันก็มาทะเลาะกันด้วยภาษาทั้งที่เป็นภาษาทั้งที่ภาษาคือสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ถามกับผู้ตอบนะหรือว่าผู้สงสัยกับผู้ยังไม่ได้สงสัยประมาณนั้นพอได้ไหมครับนะโอเคพอเนาะ